คคำถามแรกนะครับถ้าหัวล้านมานานหลายปีจะปลูกขึ้นไหมคะแล้วถ้าหัวล้านพันธุกรรมจะดีขึ้นไหมคะถ้าเป็นหัวล้านแล้วหัวแววแล้วแปลว่าไม่มีรากผมแล้วคือไม่เหลือรากผมตรงนั้นให้มีการกระตุ้นการงอกใหม่เลยเนี่ยโอกาสในการที่มันจะขึ้นใช้คำว่าโอกาสน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยแต่ถ้าเกิดหัวล้านแล้วยังมีรากผมคือหัวไม่ได้แววนะแล้วยังมีรากผมอยู่บ้างอะค่ะอันนั้นสามารถทำได้มีโอกาสที่จะสามารถสร้างรากผมหรือว่ากระตุ้นการเกิดการงอกใหม่ของผมตรงนั้นได้ค่ะ